ตอนนี้อยู่ที่บูธฟอร์ดพระเอกก็เป็นรถขายดีของเขาอีกรุ่นหนึ่งขายดีไหมก็เป็นรถขายได้นะครับตัวนี้เขาจะพรีเมียมหน่อยก็คือ Ford Ranger Raptor นะครับแต่ตัวขายเขาต้องเป็น Ranger ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เป็นไฮไลท์อยู่แล้วก็มีคันนี้ก็คือ Mustang นะครับตัวนี้ก็เป็นรถนำเข้าฮะส่วน Ranger Raptor นี่ประกอบไทยพระเอกของเขาแล้วเขามีอะไรมาโชว์ที่บูธเขาฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฮะใครที่ดูอยู่ก็ตกแต่งบูธใหญ่มากก็รถรุ่นต่างๆของเขาอันนี้แต่งโชว์กันชนแฮมเมอร์นะฮะโรบาร์แฮมเมอร์ล้อเคมซีนะครับอันนี้ก็เอา Ford Ranger Raptor มาแต่งโชว์อีกต่อหนึ่งนะครับนี่ฮะตัวนี้สีเทาติดสติ๊กเกอร์เข้าไปฟ็อกใช้ชกฟ็อกอยู่แล้วนะครับติดไปก็ไม่เสียหายอะไรนะครับอันนี้ก็มีไฟ LED บาร์อันนี้แต่งโชว์แต่งโชว์ล้อล้นล้นแบบนี้นะครับจ่าชอบนี่อันนี้แต่งโชว์นี่ก็มาดูได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับนี่อันนี้คือบูธของ Ford Ford Everest คันนี้โอ้โหล้อดุจังเลยนะฮะรถครอบครัวคันนี้นะครับเปลี่ยนจากรถครอบครัวมาเป็น Sport Offroad นะครับก็เอามาลองใส่ดูใส่ KO2 นะครับ BF Footed KO2 ใส่ยางตัวเดียวกับ Raptor นะฮะแต่ตัวนี้ล้อใหญ่กว่าก็เป็นไบเทอร์โบนะฮะนี่ก็แต่งให้ดูสิติดอันนี้ของ Ford แท้ๆป่ะใสๆเหรอสีดำคำว่า Everest นะครับก็แต่งให้ดูว่าเอ้ยแต่งขึ้นนะอะไรเงี้ยส่วนมาแต่งคันนี้ก็โหดมาเลยนะครับนี่ก็แต่งโชว์เหมือนกันนี่เดี๋ยวจะพาเดินงานนะครับไปกันเรื่อยๆเร็วๆนะครับให้ดูว่าภาพรวมงานเป็นอย่างไรนะครับ BMW มี X7 คือรถเยอะมากแต่ไฮไลท์เลยคือ X7 นะครับโอ้โหเคยเห็น X X1 X3 X5 คันนี้ใหญ่ขึ้นอีก X7 ไปเลยนะครับหือโหดจริงๆสวยหรูดูแพงแล้วก็รวมเทคโนโลยีทุกอย่างของ BMW ไว้ในนี้เลยนะครับ BMW X7 นี่ครับอันนี้คือรถใหม่เลย All New DX7 นะครับส่วนรถอื่นๆในบูธเขาก็จะเต็มอยู่แล้วนะ BMW นะครับก็ขายดีตอนนี้รถหรูขายดีไม่ว่าจะเป็นเบนซ์ไม่ว่าจะเป็น BMW นะครับมาลองนั่งลองจับเนี่ยอันนี้ก็ All New Z4 ฝาแฝดเขาอยู่นู่นนะซูป้าคือไม่ใช่เรียกว่ามันไม่ได้เหมือนกันพื้นฐานเดียวกันนี่ Z4 นี่มาลองนั่งลองจับถ่ายรูปสำหรับแฟนคลับนะครับอาจยังไม่ซื้อก็ไม่ได้หวงอะไรนะครับนี่ครับAll New Z4 ไปเราไปกันต่อเดี๋ยว BMW นะครับเดี๋ยวผมทำสกู๊ปทำคลิปไว้เดี๋ยวรอดูกันใน YouTube เดี๋ยวมาโพสต์ในเพจด้วยนะครับก็มาหมดเลยนะครับทั้งรถซีดานรถ SUV แบรนด์ Mercedes AMG นะครับมาหมดเลยรถเยอะมากจอดทั้งหมด29โมเดลแล้วก็มีรถใหม่เปิดตัวด้วยอันนี้ก็ AMG เหมือนกันโอ้โหโหดจริงสวยมากสวยมากนะฮะแล้วก็รถใหม่ในงานอยู่บนเวทีพระเอกเลยก็ E200 Coupe นะครับแต่คันนี้ครับคันที่แนะนำในงานนะครับแล้วก็โชว์ตัว Mercedes มี Connect ด้วยนะฮะแอปพลิเคชันในการเชื่อมต่อรถนะครับสั่งล็อกประตูเปิดประตูติดแอร์นะครับตัวนี้ S560E นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ในส่วนของแบตเตอรี่ระบบไฮบริดเนี่ยที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับแบตตัวใหม่วิ่งได้ไกลขึ้นกว่า 60% นะครับจากตัวเดิมตัวนี้แบตลิเธียมไอออนตัวใหม่ด้วยแคมเปญแรงด้วยนะครับสำหรับมีรถ10โมเดลนะที่จองแล้วก็รับรถภายในสิ้นเดือนนะครับได้ iPhone XS 256 GB นะครับนี่ก็ยังใหม่อยู่นะครับนี่ยังเป็นรถใหม่อยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับ CLS 300D นะครับมีประกอบไทยด้วยนะครับราคาก็ดีงามนะฮะนี่ครับ
4.3 ล้านนะครับหุ่นใดมีอะไรหุ่นใดก็คือมีเขามี H1 ตัวที่เป็นตัวพิเศษนะครับในงานแต่หน้านี้ก็เพิ่งหน้าก็ยังใหม่อยู่นะหน้าเพิ่งจะใช้หน้านี้ไม่นานนี้เองนะครับแต่ที่จะพาไปดูก็คือตัวบนเวทีนะครับก่อนหน้านี้เคยเอามาโชว์แต่ตอนนี้เอามาขายเลยนะครับโคน่า EV นะครับตัวนี้เป็น SUV ไฟฟ้าตอนนี้ขายนะครับตอนนี้ขายแล้วนี่อันนี้เป็นรถไฟฟ้า 100%มันยังมองอยู่มาจอดราคานี่พอๆกับคันดังนี้ครับอันนี้รถไฟฟ้า 100% นะแต่พอๆกับเบนซิน 1,500 คันนู้นครับจอดบูธข้างการซูซูกินั่นคือ1.6 ล้านเหมือนกันนั่นคือ1.6 ล้านนะครับสำหรับ All New Suzuki Jimny นะครับอันนี้เมื่อเช้าไลฟ์สดไปแล้วตอนเปิดตัวนะครับใครสนใจก็อย่าลืมมาดูกันบอกเลยว่าฮือฮามากๆแล้วก็มีคนจองไปบ้างแล้วด้วยนะครับ30คันแรกเขาจะมีแบตข้างหลังแล้วบอกว่าเป็นรถเบอร์ที่01 02 03ใน30คันแรกนะครับแต่โควต้าปีนึงเนี่ยมีอยู่ประมาณ80คันสำหรับ All New Suzuki Jimny นะครับตัวเกียร์แมนนวล1.5 ล้านเกียร์ออโต้1.6 ล้านแล้วก็สีทูโทนทูโทนคือหลังคาดำเนี่ย1.68 ล้านนี่อันนี้คือ Jimny ไปย้อนดูคลิปเก่ากันได้นะครับไปดู Mazda มีอะไรMazda ก็รถที่คือขายดีมากนะประชากรรถในเมืองไทยนี่ก็เยอะมากๆนี่ครับอันนี้ Mazda มีรถคอนเซปต์มาโชว์แล้วก็มีรถรุ่นใหม่ตัวหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกอะไรตกแต่งพิเศษนะครับก็คือ CX3 Exclusive Mode นะครับ CX3 Exclusive Modeมาอย่างไรล้อก็คือเป็นซิลเวอร์ดาร์กเป็นดาร์กซิลเวอร์นะครับก็คือถ้าโครมมันก็จะรบกวนสายตาคนนี้คือมันเป็นซิลเวอร์แต่ลมดำเขาบอกล้อเนี่ยเป็นซิลเวอร์ลมดำแล้วก็ภายในเปลี่ยนจากสีได้นะครับแดงมาเป็นได้ขาวแล้วก็ตกแต่งสีขาวเหมือนตัวเมืองนอกนะครับก็บอกว่าให้หรูหรายิ่งขึ้นไม่ใช่สีแดงอันนี้สีขาวเป็นซอฟท์ทัชด้วยตรงนี้ซอฟท์ทัชสีขาวได้สีขาวแล้วก็เบาะเนปป้าเรสนะครับออกเข้มดำดำเข้มๆน้ำตาลหน่อยหนังนับป้านะครับหนังนับป้าเหมือนในรถยุโรปนะครับเรียกว่านับป้าเรสเบาะหุ้มใหม่นะครับตัวนี้แล้วก็แผงประตูสีขาวอันนี้คือ Exclusive Mode ถามว่าทำมากี่คันเขาบอกว่าก็ขายเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นทริมที่เมืองนอกเขามีอยู่แล้วนะแล้วก็ปรับตามเขาอาจจะมีส่งออกด้วยหรือเปล่านะครับแต่นี้คือแฟนๆเรียกร้องอยากได้สีขาวเขาก็ทำให้อันนี้รถใหม่ในงานนะครับสำหรับ Mazda CX3 Exclusive Mode ไปดูคันนี้CX5 ก็มา All New CX5 นะครับก็2ปีแล้วเข้าปี2นะฮะอีกไม่นานก็คงมีไม่ได้เชนนะครับรถมาด้านนี้ไม่ค่อยลากแล้วสมัยนี้นะครับขายดีมากนี่ครับรถคอนเซปต์มาโชว์คันนี้ขายคอนเซปต์เคยเปิดตัวในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ขายคอนเซปต์นะครับก็เป็นรถต้นแบบของ All New Mazda 3ก็ถ้ามีขายคอนเซปต์มาแบบนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าอีกไม่นานนะครับ Mazda 3ก็คงจะมานะครับเขาเมืองนอกก็เริ่มที่จะเห็นภาพเปิดตัวกันแล้วนะอันนี้คือใครคอนเซ็ปต์เคยเห็นในตัวเกมมอเตอร์โชว์เมื่อ2ปีก่อนผมเคยเห็นนะครับอันนี้มาโชว์ให้ดูเส้นสายนะครับก็อาจจะกลางปีนะสำหรับ Mazda 3ใหม่คือเป็นใครคอนเซ็ปต์นี่คือก็ไม่ได้ตัว Mazda 3จริงนี่ก็คล้ายๆอย่างนี้เลยนะนี่คือรถใหม่ของ Lexus ก็คือ Lexus UX นะฮะก็เป็นพรีเมียม Compact SUV แล้วกันเพราะไซส์พอๆกับ Toyota CHR นะครับก็ Toyota นำเข้ามาราคาเริ่มต้นนะฮะ 2,690,000 บาทนะครับแต่ตัวท็อปก็จะแพงกว่านี้หน่อยเขามีประมาณ 2-3 เกรดนะครับอันนี้ UX นะครับก็เมืองนอกก็จะขายดีมากเพราะว่าไซส์กระทัดรัดใช้งานในเมืองแล้วก็ได้ความหรูของรถ Lexus นะครับก็ Lexus
แบรนด์ก็ระดับเดียวกับ BMW แล้วก็ Mercedes-Benz นะครับมาดูได้อันนี้ใหม่เลยนะครับมีสีส้มกับสีฟ้ามาชวนในงานสีขาวด้วยเป็นไฮบริดด้วยนะครับนี่เป็นรถใหม่เลยนี่ก็ส่วนรถอื่นก็มี RC 300นะครับ RC 300แล้วก็ LC 500ล้อมรั้วไว้หน่อยนะครับLC 500มีไม่กี่คันในงานนะครับมิไม่ใช่ไม่กี่คันในงานมีไม่กี่คันในประเทศไทยนะ16,900,000นะครับอยู่บ้านใครมั่งนะฮะโอ้โหมีไม่กี่คันในงานสุดยอดจริงๆนะครับโอเคนิสสันมีอะไรนิสสันก็มี Black Edition ใหม่นะครับก็เป็นลายสติ๊กเกอร์ใหม่ของ Black Edition นะครับแล้วมี X-Trail อันนี้ X-Trail ใหม่ Minor Change X-Trail ใหม่ Minor Change ยังไม่ได้ขับนะครับแต่ดูโดยรวมของที่ให้ใช้ได้เลยนะครับสำหรับ X-Trail ใหม่ Mars ก็ยังขายอยู่นี่ครับ Navara Black Edition ใหม่สติ๊กเกอร์ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนั้นตรงนี้แต่รถยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องการดีไซน์เปลี่ยนในเรื่องของสติ๊กเกอร์ Black Edition เป็นสติ๊กเกอร์ Change ละกันสติ๊กเกอร์ Edition นะครับอันนี้อเมล่าโอ้โหแต่งแบบว่าสปอร์ตเลยนะครับรถก็เมื่อไหร่จะเปลี่ยนโฉมนะครับขายไปเรื่อยๆนะฮะนิสสันลีฟ1,990,000ไม่รวมวอชาร์จผมไปขับมาที่ฮ่องกงขับดีนะขับไปขับมากว่าแบตจะหมดที่บอกว่าวิ่งได้300กว่ากิโลเมตรเนี่ยแต่คือมันหมดช้านะเพราะว่าถ้าเกิดขาลงเขาเนี่ยพอเราใส่เกียร์ B นะครับมันจะปั่นไฟกลับฉะนั้นไฟเนี่ยมันก็มีทั้งเข้าและออกโอเคอ่ะส่วนใหญ่เราก็เติมคันเร่งเหยียบเพื่อเดินทางใช่ไหมครับแต่มันจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยกดไปอย่างเดียวมันจะมีปั่นกลับด้วยตอนเบรกแล้วก็ตอนลงเขายิ่งถ้าเขาชันๆแล้วใส่เกียร์ B เนี่ยมีเอนจินเบรกเพื่อดึงรถนะครับปั่นไฟกลับแรงมากด้วยรถก็ขับดีนะรถขับดีนิสสันลีฟนะครับเป็นรถไฟฟ้ามีจีทีอาร์อีกอย่างนี้นะครับอีก10นาทีครับสำหรับการแสดงสุดพิเศษนะครับจากทางด้านของ Bangkok International Motor Show ของเราจะเริ่มต้นขึ้นอีกไม่กี่อึดใจครับในโอกาสนี้ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนครับสามารถที่จะมาชมการแสดงพิเศษแบบนี้ได้นะครับซึ่งเราได้มีการจัดเตรียมนะครับเป็นพื้นที่นั่งด้านข้างด้านซ้ายและด้านขวาตอนนี้สามารถเข้ามาจับจองที่นั่งกันได้และในโอกาสนี้ครับขออนุญาตนะครับโชว์ของพิตตี้นะครับพื้นที่ตรงกลางนะครับเพื่อการทำการแสดงสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูรถใหม่ครับอันนี้ใหม่ครับเรียกว่าออนิวได้ไหมได้สิอันนี้คือรถกระบะอันนี้เก่าที่ใหม่อยู่บนเวทีอันนี้คือเชฟโรเลตโคโลราโดกับเชฟโรเลตเทรลเบเซอร์นะครับแต่งก็แต่งโชว์แต่ KTM นี่เลิกขายแล้วเมืองไทยรถไม่มีอะไรนะครับแต่คันนี้คือคันใหม่ออนิวแคปติว่านะครับก็บริษัทแม่เขา General Motor นะครับก็ไปเอารถโมเดลหนึ่งนะครับที่จีนมาเป็นบริษัทลูกเป็นจอยเวนเจอร์ของเขาเหมือนกันก็คือวู่หลิงเนี่ยเขามี SUV อยู่ตัวหนึ่งก็มาทำเป็นเปลี่ยนโลโก้เป็น Chevrolet นะครับเอาเข้ามาจากจีนเป็น Captiva เดิม Captiva เนี่ยมันเป็นรถชื่ออะไรนะของเกาหลีใต้นี่แหละ Captiva เนี่ยโมเดล Captiva โดยพื้นฐานเนี่ยเป็นรถของเกาหลีใต้Daewoo รุ่นอะไรสักอย่างคือคราวนี้ก็เป็น Captiva ที่มาจากจีนนะครับแต่ก่อนหน้านี้ Captiva ก็ประกอบไทยนะแต่อันนี้เขาคิดว่าเดือนพฤษภาคมนะครับจะเอาเข้ามาจากจีนเลยน่าจะได้ขายมีแฟนๆอยู่ก็เรียกว่าแฟนก็คือมีคนเคยใช้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขายังติดตามกันอยู่ไหมนะเหนียวแน่นต้องดูแต่ Captiva ใหม่จะมานะครับนะฮะนี่คือ Captiva ใหม่แล้วก็ใครอยากดูตัวจริงก็มาดูที่งานนะครับแล้วก็รถกระบะกับ SUV เขาขายดีอยู่เขาก็มาแต่งโชว์อะไรอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็คันนี้นี่ไงออนิวครับที่ว่าสีทองจากสีทองไหมแต่งจนแบบว่ามันคือพื้นฐานรถมาจากเมืองจีนแต่แต่งจนมันจีนไปเลยนะล้อนี่แบบสปอร์ตมากโอ้ใส่ยาง Pilot Sport 4 ใส่ PS4 อันนี้ครับ All New Captiva จับได้ไหมอ่ะเข
ขาล้อมดูขอจับหน่อยอ๋อไม่ใช่สีสติกเกอร์หลังคาดำอันนี้แต่งให้ดูว่าเฮ้ยพยายามจะให้มันพรีเมียมมันหรูไหมอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็ลองดูแล้วก็ลองตัดสินใจนะครับว่ามันจะไหวไหมมันจะไปรอดไหมนะครับเขาตัดสินใจแล้วเดี๋ยวก็คงมาบูธอีซูซูนะครับก็เน้นเนี่ยครับสายซิ่งนะครับอีซูซูดีแม็กนะฮะนี่ตกแต่งโอ้โหจัดเต็มมากคันนี้จะเต็มมากเลยเป็นทำเป็นรถเซฟตี้คาร์ในสนามนะครับแล้วก็คอร์ออฟโรดคันนี้นะครับโอ้โหใส่ชุดแต่ง ARB รอบคันนะครับนี่ครับใส่ ARB รอบคันเลยนะเสาอากาศกันชนนะครับบูบาร์แล้วก็เนี่ยไซส์สเต็ปเรียวการ์ดนะครับ ARB รอบคันเลยแหลกของไลโน่แหลกนะครับสโนกเกิลซาฟารีนี่เทรดโปรเอาไว้เสียบเวลาล้อจมเสียบเข้าไปแล้วก็วิ่งผ่านอันนี้แล้วก็เป็นได้หลายอย่างเป็นอะไรก็ได้หลายอย่างครับอันนี้ของ ARB เหมือนกันเนี่ยการชนท้ายซัมมิตโอ้พอมาใส่รถอีซูซูแล้วสวยเหมือนกันเนี่ยจัดเต็มมากอันนี้ ARB รอบคันเลยเนี่ยหัวบอลเนี่ยนะครับปลั๊กลากจูงนะครับการชนตัวนี้น่าจะชื่อรุ่นซัมมิตไลโน่แหลกล้อ BF Goodrich นะครับนี่ครับ KO2 Baja Champion ตัวนี้ก็ V Cross มาแต่งให้ดูนะครับหมดไปเท่าไหร่รวมทั้งสิ้นนะครับแต่งทั้งคันเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยรวมทั้งไฟรวมทั้งสน็อกเกิลล้อต่างๆหมดไป626,650 บาทซื้อ V Cross มาแต่งแบบนี้จ่ายเพิ่ม 600,000 แบบนี้เลยใครสนใจนะมาถ่ายรูปไปแล้วเอาไปให้ร้านดูนะครับว่าจะแต่งแบบนี้นะครับแล้วก็มีบนเวทีเป็นอะไรเป็น Mule X แต่งสปอร์ตนะครับอันนี้แต่งโชว์แต่อยากให้เขาแต่งแบบนี้เขาก็แต่งให้ได้นะครับก็ยังไม่ใช่รถโมเดลใหม่แต่ให้ดูว่ารถยังขายดีนะฮะแล้วก็ยีสุก็ทำให้ดูว่ามีแนวทางในการตกแต่งแล้วก็แต่งได้เรื่อยๆแต่รถขายดีคือคันนี้2คันนี้X Series นะครับขายดี X Series นะครับเป็นสปอร์ตนี่ดูล้อ X Series ขายดีทั้งตัวเตี้ยและตัวสูงนะฮะ X Series นี่ขายดีขายดีเลยล่ะแล้วก็ที่ขายดีคันหนึ่งก็คือสเตลตอนแรกจะทำเป็นแค่จำนวนจำกัดทำไปทำมาบรรจุเป็นรุ่นปกติเลยเพราะว่าขายดีมากสเตลแต่ก็จะเป็นเครื่อง 1.9 นะครับอาจจะขับเรื่อยๆเน้นประหยัดน้ำมันเอาสวยเอาหล่อเพราะว่าล้อสวยมากผมชอบมากไอ้ล้อของไอ้สเตลเนี่ยสเตลนะครับออกเสียงบางคนก็ออกเสียงแบบทอทหารนะสเตลก็ได้แล้วแต่ท่านจะเรียกเอาปิดไฟปิดด้านนี้ก่อนนี่นะฮะสเตลนะครับมีรีวิวอยู่ใน YouTube นะครับไปเสิร์ชได้เลยรีวิว Isuzu D-Max Stealth นะครับ Stealth นะครับส่วนนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไม่นานมีรีวิวแต่ไม่ได้ลองขับเป็นรีวิวตัวรถ Dionic นะครับว่าเอ้ยไอตัว Ambient Light เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมมีรีวิวแล้วนะครับสีแดงเนี่ยประตูทั้ง4บานอย่างเงี้ย Dionic Onic ก็คือนินใช่ไหมฮะเป็นแบบหินสีดำอ่ะดีออนิกบางคนถามอยากรู้ไงดีออนิกคืออะไรก็แบบว่าทรงคุณค่าหรูหราล้อลายสวยด้วยดีออนิกนี่ลมดำอันนี้คืออิซูมิวเอ็กดีออนิกใหม่ไททันใหม่ข้างบนนู่นต่อไปมาบูธมิตซูบิชิง่ายๆเลยจะต้องมีรถหน้าทิ่มแบบนี้เคยหมดแล้วปาเจโร่สปอร์ตก็เคยไปทิ่มแล้วนะครับอ๋อมีคนถามว่าปาเจโร่สปอร์ตใหม่จะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาสั่งลามาหน่อยอาจจะเจอออกงานนี้เป็นงานสุดท้ายนะครับไททันใหม่ไปแล้วงานนี้นะครับแบบออกงานนะยังขายอยู่แต่อาจจะเป็นงานสุดท้ายนะครับงานโชว์หน้างานอะไรเอ่ยเขาอาจจะไม่ใช่หน้านี้แล้วนะครับก็ดูง่ายๆก็คือมีรุ่นตกแต่งพิเศษมีรุ่น Elite Edition นะครับก็เดี๋ยวจะว่าไม่บอกกันนะครับใกล้จะ
ไมเนอร์เชนแล้วนะครับใกล้จากนะครับใช้คำว่าใกล้มากสำหรับใกล้จะไมเนอร์เชนแล้วคือปาเจโร่สปอร์ตนะครับปีนี้แหละกลางปีอันนี้แพนเดอร์รถอินโดนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์คือเบรกมือสูงมากนะครับเบรกมือจะสูงไปไหนนะครับรถโอเคเลยนะหน้าตาแบบว่าเกือบจะเป็นครอสโอเวอร์เลยอ่ะเป็น MPV ที่แบบโอเคเลยขายดีมากด้วยครับขายดีประกอบจากอินโดนีเซียนะครับมีอะไรอีกมีวอลโววอลโวก็จะเป็นเรื่องแคมเปญนะครับฮะ start from 2 ล้านกว่าแค่นั้นเองนะครับ XC40 นะครับแบรนด์สวีเดนนะฮะ maintenance ฟรีนี่10ปีเลยเหรอหมายถึงว่าค่าบำรุงรักษาฟรี10ปีโหโหดมากนะเกิดอะไรขึ้นกับวอลโวเนาะดอกเบี้ย 0% XC90 รถก็สวยนะคว้ารางวัลมามากมายนะแต่แบบว่าแปลกครับรอบนี้ไม่ค่อยป๊อปในเมืองไทยเท่าไหร่สำหรับรถ Volvo ที่เป็นสปาแพลตฟอร์มนะแปลกมากมีบูธอะไรอีกบูธเกียร์นี่ก็ขายได้เรื่อยๆคานิวาลเพราะว่ามันรถทรงนี้แล้วได้ประตูสไลด์เครื่องดีเซลมันไม่มีคู่แข่งอันนี้เขาปิดบูธแล้วแต่ก็อย่าลืมมาดูกันนะครับ2ล้าน2ได้รถ11ที่นั่งแล้วประตูสไลด์ด้วยมันไม่มีคู่แข่งเกียร์ก็ยังเป็นกลุ่มทางยนต์กิจนะครับที่เขายังดูแลแบรนด์นี้อยู่ในเมืองไทยนะครับก็ได้ดีเซล 2,002 ก็แรงบิดนะเวลาเดินทางเนี่ยไปดอยไปภูทับเบิกไปเกาะช้างอะไรเงี้ยโอเคแต่เวลานั่งถ้านั่งเต็มคันเบาะกี่แถวเนี่ยนั่งเต็มคันคือก็จะย้วยเหมือนกันนะครับพละกำลังอะไรเงี้ยแต่ถือว่าเป็นรถน่าใช้อีกตัวนึงเลยนะครับสำหรับเกียร์นะฮะเนี่ยครับหรืออะไรที่เรายังไม่ได้ดูอีกก็ค่ายหลักก็ครบแล้วนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยครับรถสปอร์ตพวกปอร์เช่นะฮะจากัวรถซุปเปอร์คาร์เป็นเบนเล่เป็นซูบารุนะครับเป็นซูบารุอ่ะเข้าไปดูข้างในกันมีรถไฟฟ้าของฟอร์มนี่มาออกตลอดเลยจะขายเมื่อไหร่จนเขาบอกว่ารถของแบรนด์ของไมล์เนี่ยรถไทยเนี่ยจะขายแล้วนะครับไมล์นะครับเปิดตัว SUV ในงานหมอสายสวัสดีครับดูคาตินี่ครับบูธเบนเล่นะฮะผมผู้แทนจำหน่ายเมืองไทยนะครับแล้วก็มีนี่ครับฮูราแคนนะฮะลัมโบกินี่นะครับนี่ครับบูธของลัมโบกินี่ก็อย่าลืมมาดูกันนะฮะซูบารุมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ไกลจากเพื่อนหน่อยนะครับอาจจะค่ายเล็กนะค่ายเล็กในเมืองไทยนะครับ XV GT Edition นะครับก็รถมาโชว์เยอะเหมือนกันนะ BRZ นี่เขายังขายอยู่นะแถมประกันฟรีวารันตี5ปีแล้วก็ค่าบำรุงรักษาฟรี5ปีรถไซส์ Assistant คือบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน3ปี Forester นะครับแบบมีกล้อง Eye Sight นะครับก็เป็นไฮไลท์ของเขาอีกตัวหนึ่งนี่มาพาดูเร็วๆนะไว้ตรงหางอาป่ะก็งานมีไปตั้งแต่วันที่27มีนาคมจนถึง7เมษายนนะครับก็ปีกนี้เนี่ยที่เป็น Challenger 1ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยนะครับใครที่เป็นแฟนมอเตอร์ไซค์ก็มาดูแล้วก็
ข้างนอกฮอลล์นะครับที่เป็นลานกิจกรรมข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นโซนแอคเซสซอรี่นะครับที่ก่อนมีเครื่องเสียงมีอะไรเงี้ยก็อย่าลืมนะครับมางานมอเตอร์โชว์นะครับจัดเป็นครั้งที่40แล้วนะครับมอเตอร์โชว์นี่ต้นปีนะครับมันแน่นอนนะครับมีรถไฮไลท์ที่เล่ามาทั้งหมดนะครับอย่าลืมมาดูก็คือ Toyota Supra นะครับ Toyota Commuter ใหม่นะครับอันนี้เอามาโชว์ยังไม่ได้ขายนะครับมีรถใหม่อะไรอีกนะครับ Honda Accord คราวนี้ได้จับแล้วก่อนหน้านี้ไม่ให้จับไม่ให้เปิดนะครับแล้วก็คนทั่วไปจะได้ดูเป็นครั้งแรกนะครับรถที่น่าสนใจมีอะไรอีกนะครับหลักๆนะมีCaptivaใหม่อย่างนี้Chevrolet Captivaใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แต่ยังไม่ได้ขายอีกเช่นกันนะครับSuzuki Jimny นะครับก็เป็นอีกไฮไลท์นึงเลยนะครับที่ควรจะมาดูรถคันจริงกันนะฮะแล้วก็อาจจะถามเหตุผลเนาะทำไมก็ถึงวางราคา1.5-1.6 ล้านอะไรก็ลองมาดูกันนะครับลองมาดูกันเขานำเข้าจากญี่ปุ่นนะผมมินจากได้ Photo Box นะครับต้องลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกด Subscribe ทุกช่องทางเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมมามอเตอร์โชว์กันนะครับผม